ดีครับช่วงนี้อยู่กับผมครูอาร์มครับจากอีซี่เกียร์วันนี้มีของใหม่มาลองน้องนะฮะน้องเอามาให้เซตอัพให้นะครับวันนี้เฟนเดอร์ครับเฟนเดอร์เม็กซิโกตัวนี้นะครับที่เม็กซิโกรูปร่างหน้าตาสวยงามครับหัวโตนะครับก้นไม่รีบนะสำคัญที่เด็ดก็คือมีสวิตช์ตัวนี้ครับจะเป็น S1 นะครับเป็นสิงห์ฮัมนะครับ1วอลลุ่ม2โทนนะครับมีเป็นคันโยกวินเทจเทเมโลนะครับสวยงามครับผมว้าวราคาก็ไม่ต้องพูดถึงครับเท่าไหร่นะ26,000นะครับแล้วอีกอย่างนึงคือเป็น22เฟรตด้วยนะครับสามารถเล่นได้กว้างมากนะครับแต่ที่เด็ดมันอยู่ที่สวิตช์ S1 ตรงนี้ครับสวิตช์ S1 ก็คือจะกดตัดเป็นซิงเกิลคอยจากฮัมเบอร์กิ้งตัวนี้นะครับได้โดยอิสระเลยนะครับนี่ผมก็ต่อกีตาร์เข้ากับไลซิกนะครับไลซิก KB37 เหมือนเดิมนะครับผ่านอินเทอร์เฟซโปรแกรมนะครับ BIAS นะครับ Desktop นะครับผมนี่ผมจำลองผมใช้ในส่วนของ Amp Fender นะครับ 76 นะครับเป็นน่าจะเป็นดูเล็กรีเวิร์บนะครับตัวนี้นะฮะตั้งใช้ส่วนของจำลองแคปคาบิเนตก็จะเป็นผมจะใช้ Selection V30 แล้วกันนะครับSelection V30 4x12 นะครับแล้วก็ใช้การจ่อไมค์แบบจำลองไมค์ชัวร์นะครับ Off Act ด้วยส่วนของการโพสอีก EQ โพสก็ไม่ได้ปวดอะไรมากนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงคลีนกันดูก่อนเลยนะครับผม เป็นเสียงคลีนจากตัวฮัมเบอร์กิ้งนะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นฮัมเบอร์กิ้งของ Fender เลยนะครับคงไม่ใช่ของ Seymour แน่นอนนี่เป็น Neck ครับนี่มาที่ Neck Pickup นะครับตัวนี้นะครับโอเคนี่แจ็คที่2ครับแจ็คผสมนะตัวนี้เป็นสวิตช์ท่าทางครับใช้ตัวหน้ากับตัวกลางตัวนี้เป็น Body Elder นะครับเสียงก็จะออกกลางๆเด้งๆหน่อยนะครับนะทีนี้ผสมครับแก๊สที่4ผสมระหว่าง Single Coil กับตัว Humbucking ก็จะหนาขึ้นจะอุ่นขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังเด้งสไตล์ของ Fender สิฮัมเบอร์กิ้งครับเสียงคลีนนะครับเดี๋ยวที่นี่มาลองเสียงแตกกันดูเสียงแตกผมจะใช้จำลองแอมป์เป็นเมซาบุกี้นะครับเมซาบุกี้เมซาอยู่ในจ้าเมซาโอเคเจอแล้วครับจำลองมาจาก Dual Rectifier นะครับนี่เป็นเสียงของเน็กนะครับต่อไปผสมครับแก้ก้างครับ
แยก4ครับผสมแล้วก็แฮมเบอร์กิ้งครับได้เหมือนกันครับผมพี่น้องครับโหดครับโหดแล้วก็ยังลดในส่วนของเกรนได้เหมือนกันนะครับอันนี้นิดนึงครับนิดนึงถ้าเป็นแอมจริงนะครับก็จะได้เยอะกว่านี้นะฮะจะเป็นจริงๆได้เลยเอาพูดกำลังดีนะสำหรับฮัมเบอร์กิ้งตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเฟนเดอร์ที่คุ้มแล้วก็ทัชชิ่งเนี่ยเล่นง่ายนะครับทัชชิ่งเล่นง่ายมากต่ำเล่นสบายประมาณนี้ครับโอเคครับยังไงก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้เฟนเดอร์ลาไปก่อนบ๊ายบาย